市里笑傲，冷月光比作之天作比高，这一生如泼墨纸上轻轻跌宕，黄梅冷对风芒，剑影与刀光，海畔春心半村庄，刻下千荒海无涯，暗涌无数惊涛，千秋之荡转身青春作颜料，风雪爬上鬓角，白纸也不拿无言立藏，不灭的光，一身傲骨不惧风霜，笑对荆棘皆枉做孤狼，生来就独来独往，傲骨不改分毫，铮铮响彻云霄，看始终心为你滚烫。 In Sea Hima เจ้าดินแดนตอนที่8ท่านเหมือนเกิดจากปราณต่อสู้คนทำฝีมือร้ายกาจมากเอาดาบมายืนเฉยทำไมเอามาสิโลหิตท่านพูดเท่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆข้าได้กลิ่นชัยชนะโชยมาแล้วตงป๋อสิวอิงข้าจะสับเจ้าให้เป็นชิ้นๆบทเจ้าให้เป็นผุยผงใช่เป็นผงแต่เท้ายังเจ็บอยู่ไหมอุ้ยไม่น่าถามสิวอิงสิวอิงสิวอิงสวยอิงเจ้าบาดเจ็บแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมข้าไปเจอเผ่ามารที่ไหนไม่แน่ใจรอบๆก็มีแต่ป่าน่าจะไปทางตะวันออกพวกเจ้ารีบไปดูพวกมันอาจคิดทำอะไรอยู่ถ้าอย่างนั้นเจ้ากับซื้อป๋อหลงไปดูก่อนเถอะอาการของสวยอิงดูไม่ค่อยดีข้าจะอยู่ดูแลเขาไว้เขาดีขึ้นเราจะตามไปก็ได้เออนี่คืนนี้ก็อยู่พักที่นี่เถอะข้าสร้างอาณาเขตป้องกันให้แล้วมันรวบรวมพลังฟ้าดินช่วยฟื้นฟูร่างกายของเจ้าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปหาอาจารย์ได้
รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมรู้สึกว่าลมปราณยังปั่นป่วนอยู่คงเพราะเมื่อคืนเจ้าบาดเจ็บมากถ้าได้ศิลาต้นกำเนิดคงดีขึ้นจริงสิโยแย่กับผู้หยางปัวยังอยู่ที่เมืองเพียวเซียงเรากลับไปก่อนไหมทั้งนั้นต้องมีศิลาแน่พวกซื้อถูหงก็ไปตามหาพวกเผ่ามารตามที่เจ้าบอกแล้วไว้อาการของเจ้าดีขึ้นเราค่อยตามไปได้โยเย่เอาวิจิงชิวพี่เสวียอิงพวกท่านกลับมาสักทีข้ารอพวกท่านมาทั้งคืนเลยเมื่อคืนเราเจอเผ่ามารดีที่ได้จิงชิวช่วยไว้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพวกท่านอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยเหรอเมื่อคืนเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บข้าช่วยรักษาเขาข้าก็ไม่ได้คิดอะไรข้าแค่เป็นห่วงพวกท่านนะตอนนี้ลมปานเขายังปั่นป่วนอยู่ต้องซื้อศิลามาฟื้นฟูซื้อถูหงกับซื้อป๋อหลงไปแค่สองคนเขาไม่วางใจรีบไปซื้อศิลาแล้วไปสมทบพวกเขากันเถอะได้นี่ผู้หยางปัวอะไรกินข้าวเหรอวันถ้าไม่กินก็นอนรีบไปเถอะเดี๋ยวไปไหนเหรอเท่าแกศิลาต้นกำเนิดก้อนหนึ่งขอโทษขอรับศิลาต้นกำเนิดขายหมดแล้วขอรับพวกท่านลองไปร้านอื่นเถอะเท่าแกมีศิลาต้นกำเนิดไหมขอโทษขอรับคือเราเพิ่งขายหมดเมื่อกี้นี่หมดอีกแล้วเหรอใช่ขอรับคือว่าช่วงนี้พอมีศิลาเข้ามาก็จะถูกซื้อไปทันทีร้านอาวุธจะต้องมีศิลาต้นกำเนิดเก็บไว้ถ้าหมากว่านซื้อติดต่อกันก็น่าแปลกนะปริมาณศิลาที่ซื้อไปมากกว่าจะเอาไปฝึกจะมีปัญหาหรือเปล่าเท่าแก่ศิลาถูกซื้อไปตอนไหนเพิ่งถูกซื้อไปก่อนพวกท่านมาพวกเขาควบรถม้าไปทางตะวันออกขอรับยังซื้ออะไรอีกไหมไม่ขอรับจะมาทุก10วันซื้อแค่ศิลาแล้วทุกครั้งที่มาก็จะเหมาหมดไม่ต่อราคาเลยจำหน้าตาพวกเขาได้ไหมพวกเขาเป็นคนฝึกยุทธท่าทางคล่องแคล่วไปเถอะเดินกันให้เข้มแข็งเลยสิระวังกันหน่อยโยเย ปิดเน่สวดภาวนามีแต่เทียนไม่มีศิลาแปลกนะคนทั่วไปจะซื้อเทียนไปทำไมตั้งเยอะจะใช่เทียนไหมลองดูก็รู้เฮ้ยเฮ้ยจับไปไหนเนี่ยโอ้ยหลงมาเลยเดี๋ยวอย่าเข้ามานะให้เราช่วยนะเอ้าเดี๋ยวเขาช่วยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะสายไม่ต้องไม่ต้องก็ได้รีบเก็บเร็วเอาขึ้นรถการสกุลหลูรู้จักพวกเขาเหรอก็ไม่เชิงหรอกข้าเคยเจอหลูหวยหรูเจ้าประการครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นขหบดีเมืองฉุยไทก็ได้มีข้าทาสเยอะทุกปีจะกว้านซื้ออาวุธจำนวนมากเพราะข้าเคยคิดจะร่วมมือกับพวกเขาแต่หลูหวยหรูปฏิเสธปฏิเสธเหรออืมโรงสร้างอาวุธพวกเจ้าเป็นอันดับต้นๆในแคว้นเลยนะต่อมาถึงรู้ว่าหลูหวยหรูเขาส่งศิลาต้นกำเนิดกับทองคำให้ม่อหยางเป่าล้อมพวกเขาร่วมงานกันตั้งแต่แรกหลูหวยหรูเป็นคนเจ้าเล่ห์ร้านทั่วไปไม่มีทางส่งอาวุธให้เขามากอย่างที่ต้องการดังนั้นถึงสร้างป้อมปราการใหญ่ขนาดนี้ป้อมปราการนี้ดูภายนอกธรรมดาแต่มีกับดักจำนวนมากถ้าไม่ระวังอาจจะตายได้อีกอย่างถ้าอยากเข้าไปสืบว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่ามารคงไม่ใช่เรื่องง่ายลูกน้องของหลูหวยหรูล้วนเป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเขาจ่ายค่าจ้างสูงหลูหวยหรูคนนี้ดูเหมือนจะกลัวตายเหมือนข้านะไม่สิที่หายอดฝีมือมาคุ้มครองข้างในต้องมีอะไรซ่อนไว้แน่ใช่ไหมเมื่อมาแล้วคงต้องเข้าไปสืบดูหน่อยข้ากับสวยอิงจะเข้าไปก่อนโยเย่ผู้หยางปัวเจ้ารออยู่ข้างนอกเวลาหนึ่งก้านทูบถ้าเรายังไม่ออกมาก็กลับไปหาเจ้าสำนักลมหวนให้เขามาช่วยไม่ได้เจ
จะให้พวกท่านก็ไปเสี่ยงได้ยังไงจะไปก็ไปด้วยกันข้าว่าก็กลับไปบอกเจ้าสำนักดีกว่ายังไงก็ต้องมีคนแจ้งข่าวเกิดเข้าไปแล้วต่อสู้กันขึ้นมาแล้วออกมาไม่ได้หรอกเจ้าอย่าเพิ่งพูดได้ไหมเอางี้ถ้าจะรีบกลับฮะไม่นานหรอกเชื่อข้าสิอ้าวผู้หยางปัวเฮ้ยไอ้คนใจส่อเอ้ยที่เขาพูดก็มีเหตุผลอย่าว่าเขาเลยถ้าเราเข้าไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นมาจะไม่มีกองหนุนเขาไปหาอาจารย์ก็ถูกแล้วเชื่อว่าเขาไม่ทิ้งเราแน่พี่เสวียอิงท่านอาเตยยกโทษให้เขาเวลานี้ยังช่วยพูดให้เขาอีกเห็นแล้วโมโหจริงๆราการนี้ต้องมีจุดอ่อนบ้างสิเราก็เข้าไปก่อนพอพวกเขาเผลอค่อยหาทางแฝงตัวเข้าไปเจ้าคิดว่าไงเราจะเข้าประตูหน้าเลยอะไรนะข้ามีวิธีเจ้าประการศิลาทั้งหมดจัดเตรียมไว้แล้วมีใครสงสัยหรือเปล่าไม่ครับข้าน้อยระวังมากศิลาทั้งหมดจะถูกหุ้มไว้ด้วยเทียนกับเครื่องหอมถ้ามีใครถามข้าน้อยก็จะตอบว่าเป็นของที่ท่านเตรียมไว้ใช้ตอนงานฉลอง ดีทำดีมากจะเป็นใครข้าเป็นช่างหลอมที่ม่อหยางเป่าส่งมาให้พบท่านเจ้าประการมีเรื่องจะรายงานแล้วป้ายล่ะพอดีข้าลืมพกมาด้วยแค่ไปรายงานก็พอถ้าเจ้าประการไม่ให้พบจนเสียงานก็อย่าโทษว่าเราไม่มารายงานแล้วกันนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินเราอุตส่าห์รีบร้อนมาพวกเจ้ากลับทำเสียเวลาถ้าเจ้าประการตำหนิรู้นะจะเป็นยังไงก็ได้พวกเจ้ารอเดียวนะเจ้าประการมีช่างหลอมจากหม้อยางป่ามาขอพบท่านขอรับพวกเขามาทำไมบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะมารายงานท่านให้ได้เลยขอรับเรื่องสำคัญเพิ่งส่งทองคำไปหลอมเทศกุลหม้อยางแค่ไม่กี่วันก็ส่งคนมาแล้วหม้อยางสนนะหม้อยางสนเจ้านี่โลภจริงๆพวกมันคงอยากได้เงินเพิ่มเจ้าขอไล่พวกเขาไปซะขอรับเจ้าออกไปได้ขอรับเจ้าประการข้าไปขอพบท่านทูตเทพดีกว่าวันนี้เจ้าประการไม่รับแขกพวกท่านกลับไปเถอะไม่ได้เราได้รับคำสั่งต้องพบเขาให้ได้นี่เดี๋ยวนะเจ้าอยู่ฝั่งที่นี่พวกท่านท่านพี่ข้ารู้สึกมันแปลกๆนะจะมีพวกมารไหมมาเต็มคาราเบลจะหนีไปไหนพ้นอยู่ๆก็มีพวกมารมากขนาดนี้ต้องมีฐานพวกมันอยู่แน่พวกมันมีเยอะเกินไปเราไม่ใช่คู่ต่อสู้พวกมันเรารีบหนีกันเถอะสกุลเสือเราจะหนีได้ยังไงลืมแล้วเหรอเรามาสำนักลมหวนทำไมจะคุยกันทำไมท่านพี่ถ้าหากข้าตายท่านก็อย่าลืมนะข้าทำเพื่อท่านไม่ใช่สกุลเสือคุยกันเสร็จหรือยังระวังด้วยพวกท่านช่วยหยุดก่อนพวกท่านห้ามมองนะพวกท่านกลับไปเถอะศิลาต้นกำเนิดมากกว่าที่กว้านซื้อมาอีกพวกเขาคิดจะทำอะไรพวกท่านข้าอยากพบท่านเจ้าปราการพวกท่านกลับไปเถอะทำไมมีอะไรเหรอพวกเขาบุกเข้ามาสิเฮ้ยทำไมเป็นพวกเจ้าเด็กๆขอรับลูกนี่ข้าบุกมันข้าสวยอิงดูรูปพวกนี้สิเหมือนที่เห็นในโรงงานเผามารเลยตรงนี้มีถ้ำลู่หวยหรูคนนี้
ต้องเป็นพวกเผ่ามารเกี่ยวข้องกับเผ่ามารแน่โยเย มีกลไกทำไมพวกมันมาไม่หยุดเลยสู้ยังไงก็ไม่หมดไต่เท้าศิลาชุดสุดท้ายถูกส่งมาครบแล้วแน่ใจนะว่าครบขอรับกำลังจัดใส่หีบอีกไม่นานคงเสร็จดีมากเอากลับไปให้หมดน่าจะพอใช้เป็นพลังงานเปิดบ่อจอมมารมีศิลาพวกนี้กับเหวลึกที่แข็งแกร่งแผนก้าวแรกของเผ่ามารก็จะสำเร็จสักทีเจ้ามีความชอบมากได้รับใช้ใต้เท้าถือเป็นเกียรติของข้ารวบรวมศิลามากขนาดนี้อาจมีคนสงสัยได้ท่านไม่ต้องห่วงคนที่ทำงานนี้ล้วนเป็นสาวกผู้พักดีดีมากข้าจะขอรางวัลกับรองปุโรหิตให้เจ้าขอบคุณใต้เท้าตอนนั้นจอมมารถ่ายทอดวิชาให้ข้าแถมยังช่วยข้าหนีออกจากคุกแคว้นหลงซานจากนั้นข้าฝึกวิชาต้องห้ามจนกลายเป็นทูตเผ่ามารที่แท้จริงชั่วชีวิตนี้ข้าขอมอบให้กับจอมมารหลังจากมาอยู่กับเผ่ามารไม่ว่าใครก็รู้สึกภักดีอย่างแรงกล้าข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านตลอดไปคนชุดเทานั้นทำไมเราต้องหลบซ่อนในเหวอันมืดมิดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันควรเป็นของเราเป็นของเราพวกเขาคงคิดไม่ถึงประการสกุลหลวนโด่งดังจะเป็นสาขาของเผ่ามารเราท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่จะทำให้เราอยู่จุดสูงสุดบนโลกจุดสูงสุดบนโลกแผนการของเผ่ามารในที่สุดก็เริ่มต้นโอ้ยใครนี่หอกเพลิงน้ำแข็งนี่ช้าก่อนนายจิงไว้ข้าสูบเสร็จก่อนแล้วค่อยสู้ข้าจะพูดไปจบเลยท่านจอมมันท่านจอมมันที่แท้เขาก็ไม่มีหัวใจนี่เองไอ้พวกชั้นต่ำข้าจะแสดงวิชาต้องห้ามของจอมมันให้พวกเจ้าได้รู้ความร้ายกาจของเราแต่เขาสู้ข้าเถอะโลหิตมารจุติ
จารย์อาจารย์คือว่าข้าท่านอาจารย์รอเดี๋ยวนะคือว่านะเมื่อกี้คือว่ามีเรื่องผิดปกติที่ประการสกุลหรูหรูหอยหรูแอบกว้านซื้อศิลาต้นกำเนิดเรารู้สึกว่ามันผิดปกติตอนนี้พวกสวยอิงรอบเข้าไปข้างในส่วนข้าก็รีบกลับมารายงานท่านท่านสกุลหรูหรูหอยหรูเป็นพ่อค้าไม่ใช่เหรอทำไมไปสมทบกับเผ่ามารได้เรารีบไปช่วยพวกเขาเถอะเยาเย่ยรีบลุกขึ้นเยาเย่ยผู้หญิงผู้ท่านนี้เยาเย่ยระวังด้วยนะอาจารย์อาจารย์สวยอิงที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเย่สู้ไม่ได้เด็กศิลาสำคัญกว่าอาจารย์จิงชิวนังอาจารย์สวยอิงฮะสวยอิงสวยอิงอย่าไปอย่าไปไม่เป็นไรนะจิงชิวสวยอิงสวยอิงสวยอิงไม่ต้องสนข้ารีบหนีไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเจ้าขยับไปทางซ้ายหน่อยได้ไหมแบบนี้เหรอไปอีกหน่อยได้ใช้ได้ไหม
ไปโยเย่โยเย่ฟังข้านะเข้าไปไม่ได้มันอันตรายมากนะจะปล่อยพี่สิเวอิงตายไม่ได้เขายังอยู่ข้างในผู้หยางปัวให้ข้าก็ไปช่วยเขาเถอะจะไปตายไม่ได้พี่สิเวอิงโยเย่ปล่อยข้านะสิเวอิงปล่อยข้าพี่สิเวอิงกับจิ้งชิวอยู่ข้างในอาจารย์อาจารย์เอาละโยเย่อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่สิเวอิงพี่สิเวอิงนี่สิเวอิงพี่สิเวอิงพนึกแล้วท่านต้องไม่ตายท่านบาดเจ็บเหรอจริงชื่อเป็นไงบ้างก็บอกแล้วพวกเขาต้องปลอดภัยโตป่านนี้แล้วจะร้องไห้อีกเจ้าก็ไว้ไว้เป็นข้านั่นแหละจริงชื่อเรารีบกลับเถอะไปไปด้วยสำนักลมหวนนาเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแล้วให้นางพักผ่อนเถอะข้าทำเองนางปลอดภัยแล้วเราก็ออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะดูแลนางเองพวกท่านไม่ต้องห่วงนะถ้ามีอะไรก็ไปหาข้าเจ้าค่ะไปเถอะช่วยอีกพี่สเวียอิงท่านก็บาดเจ็บรีบกลับไปพักผ่อนเถอะมาแล้วเหรอต้องปล่อยเสียอิงมันเขาว่าไงให้เราไปดูราดเราแต่ว่าเจ้ากลับมาสำนักลมหวนก่อนเจ้าคิดจะฆ่าเราใช่ไหมปอหลงเกิดเรื่องกับเสียอิงเหมือนกันประการสกุลหลูถล่มเขาเกือบไม่รอดแล้วเกือบตายเหมือนกันพวกเจ้าก็อย่าว่าเขาเลยนะขอโทษนะเราเจอคนรวบรวมศิลาก็เลยแอบตามไปนึกไม่ถึงว่าที่นั่นจะเป็นสาขาเผ่ามารรากาสกุลหรูเหรอใช่ตอนแรกเราก็ไม่รู้พอตามไปก็ถูกจับได้ทำให้จิ้งชิวถึงกับหมดสติเราถึงได้รีบกลับมาจิ้งชิวหมดสตินางอาการเป็นไงบ้างไม่เป็นไรจะสำนักตรวจแล้วน่าจะไม่เป็นไรมากงั้นก็ดีพรุ่งนี้ข้าจะไปเยี่ยมนางต้องป้องเสี่ยอิงอย่ามาใช้จิ้งชิวเป็นข้ออ้างก็แค่คราวนี้ต่อไปเราจะไม่เชื่อเจ้าอีกปอหลงปอหลงอย่าใส่ใจเลยนะรองปุโรหิตรองปุโรหิตแย่แล้วรองปุโรหิตรองปุโรหิตปราการสกุลหลูถูกทำลายศิลา 100,000 ก้อนถูกถือชิวไปชิงไปหมดว่าอะไรเนอะพระต้องป๋าเสี่ยอิงพอเจอประการสกุลหลูทำไมชื่อเฉียวไปมาศิลาต้นกำเนิดนี่เป็นศิลา 100,000 ก้อนที่ข้าชิงมาจากสาขาประการสกุลหลูเดิมทีคิดจะจับพวกมารมาด้วยแต่มันก็หนีรอดไปได้
ึกไม่ถึงว่าเผ่ามารจะมารวบรวมศิลาในแคว้นเราเราจะประมาทไม่ได้สาขาอย่างประกาศสกุลหรูไม่รู้ว่ายังมีอีกเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนี้ขับขันมากดีที่ศิลาตกอยู่ในมือเราแผนของเผ่ามารคงจะหยุดลงชั่วคราวเผ่ามารเสียศิลาไปต้องหาทางแยกกลับไปแน่ถ้าอย่างไรก็เอาศิลามาไว้กับข้าเถอะเราจะคอยระวังอย่างดีไม่ให้ถูกชิงไปถ้าเรื่องฝีมือกับกำลังคนเราพร้อมที่สุดถ้าอย่างไรเก็บที่อาวาสวารีเถอะทำแบบนี้ข้าก็วางใจด้วยเจ้าเพิ่งทำศิลาเขตด้านห่วงสมุทรหายลืมแล้วเหรอไถ่สู้ทำไมข้าพูดผิดตรงไหนเรื่องเก็บรักษาเชื่อถือเจ้าไม่ได้งั้นเก็บที่เมืองอินอู้เถอะเมืองอินอู้การป้องกันอ่อนแอคิดว่าคงไม่ไหวเขตของข้ามในเมืองอินอู้มีกลไกป้องกันแน่นหนายอดฝีมือ10คนก็ฝ่าไปไม่ได้เก็บศิลาไว้ที่นั่นน่าจะปลอดภัยเซียวซีถ้าเจ้าร่วมมือกับฉุนหยวนจะร้ายกาจมากงั้นเอาศิลาไปไว้เมืองอินอู ตอนนี้นางเป็นไงบ้างฮะฟื้นแล้วเหรอจิ้งชิวจิ้งชิวเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมพอยังชั่วขึ้นไหมพอได้หลับก็ดีขึ้นมากฮะงั้นก็ดีแล้วดูหน้าเจ้าแดงขึ้นมากเลยท่าทางจะดีขึ้นจริงๆนะเจ้าน่ะหลับสบายแต่เราน่ะแทบไม่ได้นอนเลยต้องไปรับของแทนเจ้าตั้งแต่เช้าขอบตาข้าดำเป็นหมีแพนด้าไปหมดแล้วนั่นมันอะไรนะของพวกนี้ทุกคนเห็นเจ้าสู้กับเผ่ามารอย่างกล้าหาญเพื่อแสดงความห่วงใยเลยส่งของบำรุงมาให้ของกินก็มีนี่ห่วงใยอะไรเห็นชัดๆว่ามีเจตนาแฝงนี่ดูสิดูสิของที่ซื้อถูหงส่งมาก็มีแต่ของชั้นดีทั้งนั้นเลยตอนแรกได้สวยอิงช่วยยังได้ซื้อถูหงซื้อยาให้อีกหวีจิ้งชิวเจ้านี่มันแน่จริงๆไม่รู้อาการพี่สวยอิงเป็นยังไงบ้างสวยอิงไร้กาจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอเพียงศึกษาต้องป๋อสวยอิงต้องเด่นกว่าใครแน่คราวนี้เป็นไงล่ะได้ยินว่าต้องป๋อสวยอิงทำลายสาขาพอมาด้วยเจ้าสำนักชมเข้าไปหยุดเลยงั้นเหรอถ้าพูดคำป๋อสวยอิงให้เราไปหาพวกมันเราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเกือบไม่ได้กลับมาเขากลับเป็นวีรบุรุษทำไมกันเนี่ยถึงทำลายสาขาพอมาได้แต่เราไม่มีผลงานเลยเหรอไม่ได้ข้าไม่ยอมรับข้าจะไปหาเจ้าสำนักพอเถอะเราจับเผ่ามาไม่ได้สักคนมีสิทธิ์อะไรไปทวงผลงานดูแผลบนมือข้าสิจริงอยู่ที่เราจับเผ่ามารไม่ได้แต่ว่าเราแค่2คนสู้กับเผ่ามาร10กว่าคนเราทำเต็มที่แล้วนะเอางี้วันหน้าข้าจะเลี้ยงไก่ย่างเจ้าจริงชิวเจ้าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณที่ส่งของมานะจริงสิได้ยินว่าเจ้ากับซื่อป๋อหลงถูกพวกมารรุมบาดเจ็บมากไหมไม่เป็นไรมากไม่ต้องห่วงหรอกผลึกหินนี่ใช้เยียวยาได้พวกเจ้าเอาไปใช้สิ ข้านึกอยู่แล้วเจ้าเป็นคนดีจริงๆขอบคุณแม่นายจิ้งชิวไม่เหมือนใครบางคนตัวเองมีผลึกหินก็ไม่ยอมให้ข้าขอโทษนะตอนนั้นถ้าไม่เพราะเกิดเรื่องกับข้าแล้วก็สวยอิงเราน่าจะไปช่วยพวกเจ้าได้ไม่งั้นพวกเจ้าคงไม่ถูกพวกมารรุมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าหรอกเจ้าอย่าคิดมากเลยเรื่องประกาศสกุลหรูมันทำให้ข้าละอายใจมากยังไงมารพวกนี้ก็ถูกปล่อยจากเมืองหนานฉินเราควรเป็นคนกำจัดพวกมันเองแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลย
ซื่อถูหงอย่าคิดแบบนี้ที่ทำลายสาขาเผ่ามารได้ขัดขวางแผนของพวกมันพวกเจ้าก็มีผลงานด้วยถ้าไม่เพราะพวกเจ้ารังพวกมารที่อยู่แถวนั้นข้ากับสวยอิงคงหนีรอดมาไม่ได้คนอื่นอาจไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ข้ากับสวยอิงต่างรู้แก่ใจดีพวกเจ้าเป็นวีรบุรุษแค่สองคนสู้กับมารเป็นฝูงซื่อถูหงเจ้าไม่เพียงโดดเด่นแถมยังมีความกล้าเจ้าร้ายกาจจริงๆสมกับเป็นศิษย์อันดับหนึ่งขอบคุณจิงชิวข้าไปก่อนนะข้าเนี่ยอยู่แล้วแม่นางจิงชิวต้องเข้าใจเรื่องนี้นางเป็นห่วงข้าอ๋อยังมีท่านพี่อีกคนนี่เป็นความฝันไม่ใช่ความจริงขอบคุณไม่เป็นไรสุถูของเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะขอบคุณมากๆนะผลึกหินนี่ใช้เยียวยาได้พวกเจ้าเอาไปใช้สิท่านพี่รับนะท่านพี่เป็นอะไรไปนะแค่สารียังรับไม่ได้เลยท่านพี่หรือว่าท่านจะข้าทำไมเหรอคงไม่ได้คิดถึงสาวใช่ไหมเจ้าพี่ข้าคิดถึงสาวๆพี่ข้าคิดถึงสาวๆมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอสิบเฉียนแล้วมันเท่าไหร่นะไม่ตรง3 เฉียนชวนต้วน2 เฉียนอู้ไว้จือ2 เฉียนขิงแผ่น3 เฉียนแล้วก็เขากวางเอาละฝึกมาทั้งวันข้าหมดแรงแล้วท่านพี่วันนี้ท่านฝึกมั่วไปหมดไม่เหมือนปกติเลยเจอพวกมารร้ายแต่กลับปล่อยให้หนีไปแสดงว่าการฝึกเรามันยังไม่พอเราควรพยายามให้มากขึ้นท่านนะจะฝืนตัวเองไปแล้วหอมจังเลยพี่ข้าหิวจะตายแล้วอ่ะไปดูกันเถอะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าไปไปไปโอ้โหนี่มันหอมจริงๆนะขอข้าชามหนึ่งสิอย่าปิดซะถอยไปเลยไม่นางโยเย่เจ้านี่สวยจริงๆจิตใจก็ต้องดีแน่แบ่งให้ข้าสักหน่อยได้ไหมช่วยไปไกลๆได้ไหมอะอย่างนี้ว่าราคามาขายเท่าไหร่เท่าไหร่ข้าก็ซื้อซื้อปอหลงตอนสู้กับมารก็เอาแต่ใจแบบนี้เหรอซื้อปอหลงลองดูสิมีอย่างอื่นให้กินไหมเมื่อนางโยย้วยเตาที่เจ้าใช้เนี่ยพอใช้เสร็จแล้วขอใช้ต่อได้ไหมรีกหน่อยไปละจะกินยังไงแป้งทอดแช่น้ำเย็นพอแช่น้ำก็กินได้มาซื้อปอหลงก่อนจะได้รับอนุญาตถ้าแต่ต้องของคนอื่นถือว่าเสียมารยาทมากจะถูกคนดูถูกได้ท่านพี่ถึงนางจะไม่อนุญาตแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธศักดิ์ศรีของท่านน่ะมันทำให้ท่านอิ่มเหรอช่างเถอะข้าจะออกไปหาของกินท่านรอข้านะถ้าคนที่เข้าไปเป็นข้ารู้ว่าที่นั่นเป็นสาขาเผ่ามารคงต้องขอสู้ตายแน่แล้วข้าจะเป็นวีรบุรุษข้าต้องเงยหน้าอาปาไม่ยอมให้ใครดูถูกเด็ดขาดสวยอิงคราวนี้เจ้าก็แค่โชคดีกว่าข้าคราวหน้าข้าไม่ปิดทางแพ้เจ้าแน่ข
ข้าและสมควรตายถ้าตายแล้วได้ประโยชน์พวกเจ้าคงตายไปแล้วแผนของจอมมารเริ่มต้นแล้วถ้าแผนโจมตีราชาต่อให้เจ้าตายหมื่นครั้งพันครั้งไม่ได้ผลได้เกิดอีกมันก็ยังไม่พอขอการข้าอีกครั้งหากภารกิจไม่สำเร็จข้ายินดีรับโทษทุกอย่างแผนการใกล้เรื่องสาขาถูกทำลายศิลาที่รวบรวมมาหลายปีหายวับในพริบตาถ้าคิดจะรวบรวมศิลาในเวลาสั้นๆแทบเป็นไปไม่ได้และท่านคิดว่าเราควรทำยังไงดีพอมีทางอยู่แต่ว่าออกจากอันตรายอยู่บ้างเชิญท่านบอกมาได้เลย少年儿郎，前尘一直流光，云何念念不忘？一盘棋，一壶酒，一声唱。煮酒论茶，眉目疏朗，云深不知问心可方。梦里煮酒论茶，千山外不见故乡，旧城里陈年世界怅惘。望将月光点亮烛光，不言锋芒，叹人间不枉。俗世偏爱嗔痴无常，且行从容，叹古人无涯。记忆中描摹你的目光，暮雪徐缕拂袖落满霜。风过楚山和安康，愿与君共赏。望将星光藏尽时光，不与相忘，天涯也无妨。俗人偏爱贪欢，寒窗渐行渐远，杯酒天使喝。锦衣中描摹你的目光，暮雪几缕拂袖落满霜。风过楚山和安康，愿与君此行。